ลุ่มที่ไปทำการโจมตีก็ไม่รู้เพราะถูกครอบงำทางความคิดและไม่รู้ว่าตะวันตกเขาวางเกมแบบนี้ไว้ใช้เพียงคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเป็นเครื่องมือทางการเมืองไอ้พวกนี้ก็หวังว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จก็จะเข้ามาครอบครองจะได้เข้ามามีอำนาจแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องการทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะแพ้คุณชนะเขาก็ต้องการผลประโยชน์ทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นซูดานนะครับซูดานเนี่ยนะเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาใต้ปรากฏว่ารัสเซียนะครับขอไปสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสไปร่วมกันทำการแบ่งแยกประเทศแบ่งจากซูดานเพิ่มอีกประเทศเป็นซูดานใต้ขึ้นมาแล้วก็เอาแหล่งน้ำมันทั้งหมดของซูดานใต้เนี่ยซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ยกสัมปทานให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเข้าทำการครอบครองสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและประเทศในฝั่งของยุโรปก็รับรองเป็นประเทศซูดานขึ้นมาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็ต้องเอามาพูดแหละนะครับเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กระทำการเป็นขบวนการนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับพยายามใส่ร้ายป้ายสีซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนไทยนะครับที่พยายามทำ Facebook ทำข้อความและต่อมาก็ไปให้ต่างชาติเข้ามาโจมตีประเทศไทยเพื่อหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน Facebook ของอัศนางยมนาถผมขออนุญาตนำมาอ้างอิงบอกว่าคิงไทยรวยกว่าควีนอังกฤษ80เท่าไอ้ฝรั่งหัวดอนะมึงเอาหัวแม่ทีนข้างไหนคิดนะเรื่องพระมหากษัตริย์รวยที่สุดในโลกนี่เล่นกันไม่จบไม่สิ้นเสียทีนะครับทั้งนี้มีการแก้ข่าวกันไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกูรูผู้รู้ชาวไทยผู้รักชาติด้วยข้อที่จริงแต่คนที่มีอคติและรังเกียจชาติตัวเองก็ไม่เคยฟังนะครับคิดง่ายๆนิดเดียวว่าอังกฤษมีอาณานิคมทั่วโลกนะครับหรือแม้แต่ซาอุดิอาระเบียซึ่งใครๆก็รู้ว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันจะรวยมากมายกว่าไทยหรือชาติอื่นๆใดๆในโลกขนาดไหนนะครับ40พันล้านที่มันเอามาประโคมข่าวนั้นคือทรัพย์สินสมบัติของชาติไทยไม่ใช่ของรัชกาลที่10แต่ตัวเลขของควีนอังกฤษและกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียที่มันเอามาโชว์น้อยกว่าพระมหากษัตริย์ไทยคือตัวเลขสมบัตินะครับเฉพาะพระองค์เดียวโดดๆไม่ใช่ของราชวงศ์ด้วยซ้ำนะครับส่วนที่คิดแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าโง่ขนาดไหนเหมือนการพูดว่าเศรษฐีของจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดอะไรสักแห่งรวยกว่าเจ้าของเบียร์ช้าง CP และเซ็นทรัลรวมกันต้องโง่ขนาดนั้นถึงจะเชื่อนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเกิดขึ้นอะไรนะฮะเพราะว่ามีต่างชาติเนี่ยนะไปโพสต์ข้อความว่ากษัตริย์ของไทยเนี่ยร่ำรวยที่สุดนะครับในโลกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการชี้แจงว่าที่เขาเอาไปโพสต์หรือเอาไปเขียนเป็นหนังสือเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทรัพย์สินของประเทศไทยไม่ใช่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะครับคุณอัศดางยมนาคเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นนะครับเพราะเราไม่มีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่เหมือนซาอุดิอาระเบียหรือไม่มีราชอาณาจักรนะครับยิ่งใหญ่นะเหมือนกับอังกฤษนะครับและที่สำคัญก็คือว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงทำให้เป็นไปไม่ได้นะครับและปรากฏว่าตัวเลขที่เขาเอามาเปิดเผยกลับกลายเป็นตัวเลขนะครับของกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เอาเลขประเทศไทยทั้งประเทศไปบอกว่านี่เป็นของกษัตริย์องค์เดียวนะครับนี่สิ่งที่คุณอัศดางยมนาถได้มีการเผยแพร่แล้วก็เขียนคำพูดเจ็บแสบออกมาในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ
กลุ่มที่ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับโดยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะทำงานฝั่งตะวันตกตะวันตกก็จะมีกลุ่มหนึ่งได้รับทุนจากสภาคองเกรสที่ต้องเรียกร้องให้เป็นประชาธิปไตยคนกลุ่มนี้นะครับจะผ่าน NGO ก็จะไปจ้างต่อกลุ่มคนต่างๆนะก็จะเปลี่ยนปรุงปลูกฝังทางความคิดนะครับให้ความรู้นิวมีเดียนะครับสอนในโรงเรียนครอบงำทางความคิดก็ทำให้เกิดความเชื่อว่าเป็นอย่างที่ว่านะครับจากนั้นก็กลายเป็นอุดมการณ์เป็นอุดมการณ์ว่าต้องทำสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นนักปฏิวัตินักเคลื่อนไหวเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครล้มเจ้าล้มกษัตริย์ล้มการเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นได้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านักรัฐประหารนะครับหรือว่านักปฏิวัตินะครับแล้วก็ต่อมาก็จัดให้มีการเคลื่อนไหวนะชุมนุมอย่างสงบจากชุมนุมอย่างสงบก็เป็นการชุมนุมเกิดการจลาจลเกิดการจลาจลเป็นการก่อการร้ายพอเกิดการก่อการร้ายปุ๊บต่างชาติก็จะเข้ามาแทรกแซงการแทรกแซงก็จะคนที่ก่อการร้ายก็จะอ้างว่าต้องให้ประเทศนั้นมาสิซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเข้ามาเจรจาสิการเข้ามาเจรจาอ๋อโอเคคุณยอมมาอาวุธแต่การยอมมาอาวุธที่ว่าเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกนะฉันขอทรัพยากรนะครับที่ดินทรัพยากรน้ำมันแร่ธาตุนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาหลักคิดต้องเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลยุทธ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ทั่วโลกนะครับก็ใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองเรื่องของทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่หลายต่อหลายครั้งมันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยมันจะมีมากมหาศาลเท่าที่ทรัพย์สินของประเทศพอไปถูกตีพิมพ์ไปถูกนำเสนอใช้ชื่อความเชื่อผิดๆทำไมตะวันตกต้องทำแบบนี้อย่างที่ผมเรียนในภาคปฏิบัติการตะวันตกจะทำแบบนี้สนับสนุนให้คนภายในประเทศคนต่างประเทศทำแบบนี้ในแต่ละประเทศที่เป็นไม่ได้อยู่ฝ่ายตัวเองว่าง่ายเพราะเวลาเข้าสู่สหภาพนะครับยุโรปนะครับสหประชาชาติจะมีการโหวตขึ้นมาเขาต้องการเสียงสนับสนุนเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มหาอำนาจต้องการเสียงสนับสนุนการต้องการเสียงสนับสนุนคือต้องบีบให้ประเทศเหล่านั้นหันมาสนับสนุนการจะบีบหันมาสนับสนุนต้องโจมตีระบบการปกครองโจมตีผู้นำการโจมตีระบบการปกครองและการโจมตีผู้นำก็มุ่งไปเรื่องทรัพย์สินเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของผลประโยชน์นะครับมุ่งโจมตีเรื่องของครอบครัวเป็นหลักสังเกตไหมฮะแล้วก็อ้างว่าไม่ถูกต้องให้เกิดการลุกฮือและเกิดการต่อต้านเพื่อบีบนะครับให้มาอยู่โหวตในฝั่งของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่ต้องการให้ประเทศในสหประชาชาตินั้นเป็นเครื่องมือนะครับมีทั้งหมดอยู่173ประเทศเขาก็แบ่งแยกประเทศไหนไม่เอาด้วยเขาแบ่งแยกประเทศเช่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเมื่อก่อนก็เวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับเขาก็พยายามจะแบ่งจีนให้เป็นไต้หวันนะครับแบ่งให้เป็นซินเจียงนะครับแบ่งกลางประเทศเลยแบ่งให้เป็นฮ่องกงอะไรประมาณนี้เขาพยายามจะแบ่งถ้าแบ่งประเทศเหล่านั้นก็จะมาสนับสนุนในการโหวตก็ได้1เสียงถือว่าเป็น1ประเทศสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดนะครับที่มาที่ไปของมันมีที่มาลึกซึ้งนะครับเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับกลุ่มที่ไปทำการโจมตีก็ไม่รู้เพราะถูกครอบงำทางความคิดและไม่รู้ว่าตะวันตกเขาวางเกมแบบนี้ไว้ใช้เพียงคนไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆเป็นเครื่องมือทางการเมืองไอ้พวกนี้ก็หวังว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จก็จะเข้ามาครอบครองจะได้เข้ามามีอำนาจแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องการทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะแพ้คุณชนะเขาก็ต้องการผลประโยชน์ทรัพยากรยกตัวอย่างเช่นซูดานนะครับซูดานเนี่ยนะเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกาใต้ปรากฏว่ารัสเซียนะครับขอไปสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสไปร่วมกันทำการแบ่งแยกประเทศแบ่งจากซูดานเพิ่มอีกประเทศเป็นซูดานใต้ขึ้นมาแล้วก็เอาแหล่งน้ำมันทั้งหมดของซูดานใต้เนี่ยซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่ยกสัมปทานให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสเข้าทำการครอบครองสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและประเทศในฝั่งของยุโรปก็รับรองเป็นประเทศซูดานขึ้นมานะครับก็หรือเป็นซูดานใหม่ขึ้นมาล่าสุดเกิดขึ้นอีกนะครับในพม่านี่แหละเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยต้นเหตุที่มีการยึดอำนาจอองซานซูจีมีการยึดรางวัลโนเบลขององซานซูจีมันมาจากอะไร
มันมาจากการแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่ที่ตะวันตกต้องการแหล่งน้ำมันในรัฐยะไข่แต่องซานซูจีปฏิเสธก็มีการไปยุให้ทหารยึดอำนาจองซานซูจีพอทหารเห็นจังหวะดียึดอำนาจองซานซูจีปุ๊บนะหลังจากที่ถอนรางวัลองซานซูจีหมดแล้วบีบองซานซูจีทุกอย่างเล่นงานประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนขององซานซูจีเรียบร้อยพอยึดอำนาจปุ๊บก็เล่นงานฐานพม่าแล้วสุดท้ายก็จะบีบเอาแหล่งพลังงานบนบกน้ำมันซึ่งบริษัทของสหรัฐอเมริกาผลิตน้ำมันอยู่ในพม่าอยู่และเขาต้องการที่จะได้แหล่งน้ำมันใหม่คือที่รัฐยะไข่จนเป็นที่มาของการกวาดล้างกลุ่มมุสลิมโรฮิงญายาวยันเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในพม่าสิ่งเหล่านี้คือตัวอย่างนะครับคนไทยต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกสิ่งเหล่านี้มันคือยุทธศาสตร์โลกอย่าเป็ดตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มองกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีส่งสอนมาจะ10 ปีไม่เคยเพื่อให้พระราชาหลับสบาย